ปลื้มมากเมื่อคืนนอนไม่หลับต้องรีบมาบอกลูกน้องในข้าราชการตำรวจในสน.เพราะครอบครัวว่าให้ลงมาร่วมพิธีทุกคนก็เห็นแบบนี้แล้วรู้สึกปลื้มใจว่ายังไงพุทธศาสนาก็ไม่มีวันที่จะสูญไปจากประเทศไทยแล้วก็ไม่มีวันที่จะทรุดโทรมหรือตกต่ำลงคิดว่าต่อไปพุทธศาสนิกชนจะต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเห็นจากว่าปัจจุบันนี้เห็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยนิยมเข้าวัดมากขึ้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่พวกเราได้เชื่อกันรณรงค์ฟื้นฟูให้ทุกคนตั้งแต่เด็กถึงวัยรุ่นหรือผู้สูงอายุวัยทำงานเข้ามาหาพุทธศาสนามากขึ้นก็อาจจะให้คนหันมาแบบว่าเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบได้เขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนกับว่าให้รู้ว่าตอนนี้ก็คือพระพุทธศาสนาของเราก็แบบว่ายังอยู่คู่กับเราอะไรเงี้ยค่ะประชาชนในพื้นที่เมื่อได้ทราบข่าวต่างออกมาร่วมชื่นชมอนุโมทนาบุญกันอย่างเนื่องแน่นตลอดแนวถนนจึงมีภาพพุทธศาสนิกชนมาร่วมอัญเชิญและร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์ด้วยความเบิกบานประทับใจแล้วก็คิดว่าคือไม่เคยเห็นมาก่อนก็คิดว่าจะจดจำไว้เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำอะค่ะในชีวิตอะค่ะอยากให้มีอีกค่ะเพราะว่าบางทีเราอยู่ในเมืองเราทำงานเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าไปที่วัดบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพอท่านเข้ามาเหมือนเราได้สัมผัสได้อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ใจจิตใจเราสงบร่มเย็นได้ก็รู้สึกเป็นสิริมงคลอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าองค์พระเนี่ยสวยงามมากอะค่ะเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านนะครับแล้วก็ในบุญบารมีต่างๆที่ท่านได้สะสมมานะครับแล้วก็อยากจะศึกษาในสิ่งที่ท่านได้เคยทำไว้นะครับเรียนให้ทราบว่ามันปรับปลื้มใจนะฮะคงไม่เห็นในแบบภาพแบบนี้อีกแล้วอะฮะผมว่าในโลกนี้ไม่มีนะฮะคงมีที่นี่ที่เดียวอะฮะศาสนาของเราศาสนาพุทธมันเป็นเรื่องที่แปลกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าตื่นเต้นมากค่ะมันรู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจค่ะแล้วได้มาทำอะไรแบบนี้ที่แบบชีวิตนึงอะก็คงแบบใครจะได้ทำแบบนี้สักกี่คนนะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มีแบบนี้ค่ะเพราะว่าคือคงไม่มีใครสามารถทำได้แบบนี้ค่ะเด็กอะค่ะแล้วก็พอได้ทราบข่าวก็เลยขอออกมาก็คือคิดว่าเป็นบุญกุศลที่น่าจะเป็นบุญกุศลใหญ่อะค่ะในการที่ได้ต้อนรับพระธุดงค์หลายๆพันรูปอะค่ะก็รู้สึกเป็นบุญนะคะที่ได้มามีส่วนร่วมในกระบวนการทางพุทธศาสนาในครั้งนี้อะค่ะการที่เห็นพระท่านมาแบบอยู่รวมกันเพื่อที่จะแบบทำรู้บำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไปก็รู้สึกดีค่ะปรากฏการณ์ครั้งนี้สร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่ผู้คนที่สัญจรไปมาประชาชนที่เพิ่งทราบข่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างเกิดความตื่นตัวและแปรเปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นดีใจ
เมื่อได้รับทราบข่าวดีว่ามีการเดินธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่เกิดเป็นกระแสการสั่งสมบุญบารมีด้วยการชักชวนบุคคลที่รักและปรารถนาดีให้มาร่วมสร้างมหากุศลในครั้งนี้ร่วมกันดีใจมากค่ะดีใจมากเพราะว่าอยู่ที่นี่มา40กว่าปีเพิ่งเจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกในค่ะที่ประตูน้ำค่ะดีใจมากเลยขนลุกแทบร้องไห้ชีวิตนี้ขอเห็นแบบนี้แบบไม่ใช่ประเทศไทยแทบจะหาไม่ได้แล้วตื้นตันมากเลยที่ว่าในชีวิตของดิฉันจะ50อายุ50แล้วค่ะดิฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยค่ะบอกตรงๆว่าตื้นใจมากเลยค่ะที่เห็นมีความรู้สึกแบบมีความสุขว่าท่านจะมาก็รีบมาเก็บร้านเลยเก็บร้านเลยมาขอบุญกุศลเลยวิ่งมาเนี่ยวิ่งมาข้ามมาพอดีเลยเห็นท่านกำลังเข็นมาพอดีเลยคือโอ้โหแบบตื่นตันมากเลยไม่เคยเห็นภาพที่สวยงามอย่างนี้มาก่อนเลยจริงๆ Oh I think it's very well because we don't see this everywhere in the world. It's the first time I've seen such a big procession of monksTo me it looks very beautiful, it's a beautiful picture, beautiful colors, but unfortunately I'm not a Buddhist, so I don't know the religious meaning behind. But I respect this, it's very, very impressing for me. I've seen the golden statue and I was impressed how people, you know, when they kneel down and pray, they're very, it's very impressive, yes.
ถึงพระพุทธศาสนาท่านคือผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาก็ดีนะคะเพราะว่าช่วยให้เราเป็นชาวพุทธนะคะวันนี้อาจจะไม่มีเวลาไปวัดแต่เหตุอย่างนี้ทำให้เรารู้สึกว่าอยากไปวัดหรืออยากให้ศาสนาพุทธเราดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราเลื่อมใสนานๆเลยจะได้ออกมาทำกิจกรรมแบบนี้ก็ดีนะเป็นสิ่งที่ดีที่คนนักศึกษาศาสนาพุทธทั่วไปน่าจะทำไปจนถึงรุ่นหลานก็ดีนะเป็นสิ่งที่ดีมีความสุขอะค่ะแล้วก็ประทับใจแล้วรู้สึกได้ในความรู้สึกได้บุญมากอะค่ะแล้วก็คือท่านเหมือนแบบมีชีวิตนะคะคือองค์ท่านเนี่ยเหมือนกับแบบมองเราอยู่แล้วก็มีชีวิตอะค่ะแล้วท่านก็คือพอเจอท่านก็จะอธิษฐานนะคะตื่นปิติอะค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบพระธุดงค์มาเดินในย่านเศรษฐกิจอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่ามีบุญมากเลยที่ได้แบบมาร่วมโปรยกุหลาบในครั้งนี้ค่ะตัวกันของพุทธบริษัท4ภายในสนามกีฬาเทพหัสดินในค่ำคืนที่3ของการเดินธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้สร้างประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครภาพความพร้อมเพรียงของพุทธบริษัท4ที่มาร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิในค่ำคืนนี้จะติดตรึงเป็นอีกหนึ่งช่วงชีวิตที่ต้องจดจำและในวาระการอันเป็นมงคลเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเหล่าศิษยานุศิษย์นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารได้เมตตานำพาลูกหลานหลวงปู่ร่วมประกอบพิธีกรรมสำคัญในค่ำคืนแห่งความปลื้มปีติยินดีสร้างประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครของพระพุทธศาสนาและของประเทศไทยกันนั่นก็คือมาร่วมมีส่วนในการทำสิ่งที่อัศจรรย์ทำได้ยากไม่เคยมีไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนับแต่สร้างกรุงมานั่นก็คือมีพระสงฆ์จำนวน 1,500 กว่ารูปเดินธุดงค์เข้ามากลางกรุงมาพักกลางกรุงในถิ่นที่เจริญรุ่งเรืองในถิ่นที่มีจราจรแออัดคับคั่งบางท่านอาจจะเกิดความขัดแย้งความคิดขัดแย้งในใจว่าทำไม
มีแต่ข่าวว่าธุดงค์มักจะไปในป่านี่ทำไมธุดงค์เข้าเมืองผ่านเมืองความจริงแล้วเรื่องธุดงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นข้ออนุญาตไม่ใช่เป็นข้อบังคับพระสงฆ์ที่มีจิตศรัทธาย่อมสามารถทำได้และการถือปฏิบัติธุดงค์นั้นก็ทรงบัญญัติไว้ถึง13อย่าง13ข้อมีเพียงข้อเดียวที่กำหนดว่าต้องอยู่ป่าอีก12ข้อนั้นอยู่ที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้อยู่กับที่ก็ได้เดินก็ได้เข้าเมืองก็ได้ถ้าสมมติว่ากลางกรุงนี้เป็นป่าอย่างที่มีคนชอบพูดกันว่าป่าคอนกรีตก็แสดงว่าท่านก็เดินทุดงในป่าเหมือนกันก็ป่าคอนกรีตตึกรามบ้านช่องก็ถือว่าเป็นต้นไม้ใหญ่บริเวณนี้เป็นสนามกีฬาก็เท่ากับว่าเป็นลานโล่งอยู่ในลักษณะของธุดงค์อีกข้อหนึ่งก็คือไม่อยู่ในร่มเงาของชายคาไม่อยู่ในร่มเงาของต้นไม้อันนี้ก็ถูกต้องตามพระบัญญัติไม่ได้ผิดอะไรที่จะแปลกหน่อยก็คือว่าจำนวนเท่านั้นปกติเราเห็นพระธุดงค์องค์สององค์เดินตามท้องถนนแบกกรดเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่นี่พันกว่าองค์นี่ก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องแปลกไม่เคยเห็นใช่คนที่มีบุญย่อมเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นส่วนผู้ที่ไม่มีบุญแม้ไม่เคยเห็นก็คงไม่เห็นตลอดชาติตลอดไปอันนี้ก็เป็นปกติธรรมดาเพราะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ชื่นใจเถิดว่าท่านได้มาเห็นสิ่งอัศจรรย์สิ่งที่ไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเราก็ได้เห็นได้พบแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายร้ายแรงเป็นเรื่องดีเรื่องงามนำความชื่นใจมาให้ค่ำคืนที่ดารดาด้วยประทีปนับหมื่นสว่างสวยภายในสนามกีฬาเทพหัสดินจะเป็นภาพที่ประทับในความทรงจำของมหาชนผู้พบเห็นไปอีกนานแสนนานท่านให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเฉกดังเช่นธรรมเมฆบนนภาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพมุนีคำสอนสั่งครั้งท่านมีชีวิตอยู่ยังก้องกูกูเสียงธรรมนำวิธีให้เราได้ใส่ใจสร้างบารมีหยุดตรงที่ศูนย์กลางกายภายในต้นความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาและการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาของศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงปู่ผู้มารวมพลังเพื่อประกาศบารมีธรรมพระผู้ปราบมารให้เลื่องลือไกลจะได้ยุ่งทางมรรคผลผลไพ่ผ่านมารบีทามอสดของเรานั้นก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นพระอริยะที่เป็นที่เคารพนับถือมีลูกศิษย์ลูกหามากท่านเป็นผู้ได้มีบำเพ็ญบารมีมาก
ฉะนั้นท่านก็เป็นตัวอย่างอันดีแก่พระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธทั้งหลายให้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปเห็นว่าการที่ทางศาสนิกชนได้มาร่วมกันในวันนี้ก็จึงเป็นการดีแก่ทั้งตนเองและแก่พระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้จะลงตนเองและจะลงศาสนาให้มีความคงที่ไปแม้การปฏิบัติบูชาในคราวนี้เริ่มต้นจากการมารวมใจเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่แต่มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาย่อมติดตัวและติดตามเราพร้อมติดตรึงในดวงใจตราบนานเท่านานร่างกายภายในตนทำอย่างนี้ทั้งนั่งนอนยืนเดินกายเลินเลอเลอคุณแต่งคนในไม่ช้าบุญญากล้าจะได้ลงทางมรรคผลพ้นภัยพลาI'm a problem.